ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Z50 Index Future เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นได้มองน่าจะขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ 1,046 จุดทั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวเป็นไปตามทิศทางของตลาดภูมิภาคแม้ว่ายังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินฝากของไซปรัสซึ่งก็ต้องคงจะต้องรอการหารือของสภาในคืนนี้แต่ก็มีความพยายามในการลดผลกระทบดังกล่าวจากในส่วนของEU แล้วก็ในส่วนของ IMF หลังจากที่เปิดโอกาสให้ในส่วนของไซปรัสเนี่ยมีการปรับเงื่อนไขในเรื่องของโครงสร้างภาษีได้ก็คงจะต้องจับตาความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวกันต่อนอกจากนี้เนี่ยมองว่านักทุนก็กำลังรอดูในเรื่องของการประชุมของเฟดในช่วง2วันว่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินออกมาอย่างไรหลังจากที่เศรษฐกิจแล้วก็ในส่วนของภาคแรงงานของสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากในช่วงก่อนหน้านี้สำหรับในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยก็มีประเด็นบวกในเรื่องของการที่รัฐมนตรีคลังเตรียมพิจารณาปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลเหลือต่ำกว่าระดับ 16% ส่วนการเสนอพรบ.โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทในวันนี้ก็น่าจะส่งผลให้มีแรงเก็งกำไรในหุ้นที่ได้รับประโยชน์ต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลดังนั้นในส่วนของตัว S50S13 เองก็มองว่ามีแนวโน้มจะผันผวนอิงทางบวกแล้วก็มองในเรื่องของค่าเงินบาทเองที่วันนี้เนี่ยเช้านี้แข็งค่าขึ้นมากสุดในรอบ2ปี4เดือนก็อาจจะทำให้เห็นแรงซื้อของนักทุนต่างชาติกลับเข้ามาในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัว Safety Index Future ดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนจังหวะที่ S50S13 เนี่ยย่อตัวลงมาระหว่างวันแต่ไม่หลุดระดับ 1,038 จุดยังสามารถเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองได้สำหรับในส่วนของ Go Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะยังคงผันผวนอิงทางฟื้นตัวต่อแต่ว่าในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากสุดในรอบ2ปี4เดือนทะลุระดับ 29.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้การเคลื่อนไหวก็ยังมีความผันผวนโดยล่าสุดเนี่ยในเรื่องของการที่ไซปรัสอาจจะมีการปรับเงื่อนไขในส่วนของโครงสร้างภาษีเงินฝากแต่ก็ดูเหมือนไม่ได้ทำให้นักทุนเนี่ยคลายความกังวลต่อสถานการณ์ของไซปรัสแล้วก็ในส่วนของยูโรโซนมากนักราคาทองคำเองก็ยังคงอยู่ในระดับประมาณ 1,600 เหรียญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าการปรับขึ้นของราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังเป็นไปอย่างจำกัดมองยังไม่น่าจะผ่านไฮเดิมแถวระดับ1,620เหรียญขึ้นไปหลังจากที่กองทุน ETF ขนาดใหญ่มีการปรับลดการถือสถานะคองทองคำลง 13.55 ตันเมื่อวานนี้ส่วนประเด็นเรื่องของ QE เนี่ยก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำเองเนี่ยยังมีการฟื้นตัวอย่างจำกัดแต่อย่างไรก็มองว่าวันนี้ยังมีโอกาสที่ทดสอบระดับ 1,610-1,615 เหรียญขณะที่ GFJ13 เนี่ยก็ได้แรงหนุนจากการกลับเข้ามาซื้อสุทธิของนักทุนสถาบันเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิไปอีก 1,900 สัญญาสำหรับกลยุทธ์การลงทุนยังเน้นเก็งกำไรรอง GFJ13 สั้นๆได้ตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 22,650-22,700 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 22,450 บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future วันนี้ยังมองแนวโน้มจะเห็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบทางลงได้ต่อหลังจากที่การหารือของชาติตะวันตกแล้วก็อิหร่านเกี่ยวกับโครงการทดลองนิวเคลียร์ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าในเชิงประนีประนอมออกมาทำให้มีความวิตกว่าข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงขึ้นแล้วก็กระทบต่ออุปทานน้ำมันทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันเบรนท์เนี่ยเห็นการดีดตัวกลับขึ้นมาในระดับ109เหรียญอีกครั้ง
ส่วนของ USD Future วันนี้ก็น่าจะเห็นการร่วงลงตามการแข่งค่าของเงินบาทในวันนี้โดยมองว่าในส่วนของฟันโฟลว์จากนักทุนต่างชาติยังน่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นต่อหลังจากที่ร่วงหลุดระดับ 29.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็มีโอกาสลงไปถึงระดับ 29.30 แล้วก็ 29.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ต่อไปประเด็นที่ยังต้องติดตามดูก็คือในเรื่องของแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไซปรัสแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ในส่วนของการแถลงการจากเฟดหลังการประชุมในช่วง2วันก็คงจะต้องดูว่าในเรื่องของการดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเนี่ยจะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ขณะที่ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองยังค่อนข้างทรงตัวขณะแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของยูโรโซนเองที่ยังมีประเด็นเรื่องของไซปรัสอยู่ก็ทำให้ค่าเงินยูโรเองเนี่ยก็ยังค่อนข้างทรงตัวในช่วงเช้านี้สำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนมองว่าสถานะลอง USD S13 อาจจะต้องปิดสถานะไปก่อนจากที่เห็นค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นค่อนข้างรุนแรงทำให้ USD S13 เนี่ยมีโอกาสร่วงลงทดสอบระดับ 29.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็แนะนำให้กลับมาเก็งกำไรในฝั่งช็อตอีกครั้งปิดการประชุมในส่วนของตลาดหุ้นพันธบัตร